วัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่25มิถุนายน2019ในส่วนของราคาทองคำวันนี้ยังมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1,439.17 และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,417.90 ทั้งนี้ราคาทองคำณปัจจุบันอยู่บริเวณ 1,428.94 บวกขึ้นมาประมาณ 9.84 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ราคาทองคำระหว่างวันมีการทดสอบระดับสูงสุดของวันและเริ่มมีแรงขายส่งผลให้ราคาทองคำมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงแต่การย่อหรือการปรับฐานลงของราคาทองคำเริ่มมีแรงกลับเข้ามาซื้อให้ราคาทองคำมีการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวด์ขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำถือว่ามีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแม้ว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขณะที่การจัดทำประชามติหรือ Public Hearing ของสำนักผู้แทนการค้าของสหรัฐเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษี 25% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังใกล้จะเสร็จสิ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้อย่างไรแล้วก็ตามยังคงมีเสียงคัดค้านจากผู้บริหารอุตสาหกรรมเทคโนโลยีว่าการจัดเก็บภาษีทำให้ราคาค้าปลีกโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย70ดอลลาร์ขณะที่ราคาอาจจะเพิ่มขึ้น120ดอลลาร์และเครื่องเล่นวิดีโออาจจะเพิ่มขึ้น56ดอลลาร์สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อยอดขายสินค้าในฝั่งสหรัฐนอกจากนี้อาจเกิดความวิตกกังวลว่าสหรัฐและจีนหากไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้าภายในสัปดาห์นี้สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งแนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและส่งผลเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้ประธานาธิบดีอิหร่านประนามการคว่ำบาตรของสหรัฐโดยชี้และแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้ประธานาธิบดีของอิหร่านมีการแสดงความไม่พอใจมาตรการการคว่ำบาตรดังกล่าวและแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเจรจากันเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากตัวอิหร่านเองมีการยิงโดรนของทางฝั่งสหรัฐตกทั้งนี้อย่างไรแล้วก็ตามยังคงต้องจับตาสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าจะมีการขยายตัวไปยังประเทศกลุ่มต่างๆในตะวันออกกลางเพิ่มเติมหรือเปล่าสถานการณ์หากทิศทางหรือแนวโน้มสถานการณ์ดังกล่าวทวีความตึงเครียดรุนแรงก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติมนอกจากนี้เองในส่วนของทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลิกคุ้มกันเรือขนน้ำมันของจีนและญี่ปุ่นในช่องแคบฮอร์มุซทั้งนี้สหรัฐมีการแจ้งไปยังจีนและญี่ปุ่นเรื่องการคุ้มครองเรือขนส่งน้ำมันที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยสหรัฐไม่สามารถให้การคุ้มครองหรือปกป้องเรือเหล่านี้ได้ในน่านน้ำสำคัญของอิหร่านและแหลมอาระเบียได้อีกแล้วสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวแสดงเห็นถึงความตึงเครียดและความเสี่ยงต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและความเคลื่อนไหวจากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยหรือเป็นสถานการณ์ตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันเช่นเดียวกันในส่วนของทองคำยังคงได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเมื่อมีการคาดการณ์ว่าภาษีสหรัฐที่จะจัดเก็บต่อทางการจีนจะทำให้ราคาสินค้าเทคโนโลยีและผู้บริโภคมีการชะลอการอัปเดตหรือมีการชะลอในส่วนของการบริโภคลงทั้งนี้การความวิตกกังวลต่อแนวโน้มที่สหรัฐจะจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทางการจีนเพิ่ม 25% หรือเพิ่มอีก 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นการทำประชาพิจารณ์ในวันที่2กรกฎาคมหากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่สามารถหาข้อยุติกันได้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองซึ่งการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำอย่างชัดเจน
ในส่วนของกริดการลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,422 1,411 และ 1,400 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,447 1,462 และ 1,475 อย่างไรก็ตามการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของทองคำเมื่อมีแนวโน้มแม้ว่าจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นบวกแต่แรงขายทำกำไรสลับออกมายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันดังนั้นนักลงทุนยังคงต้องเน้นการลงทุนจากการลงทุนระยะสั้นและรอเข้าซื้อเมื่อราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงทั้งนี้ประเมินแนวรับในโซน 1,422 ถึง 1,411 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งหากราคาไม่หลุดโซนดังกล่าวยังคงแนะนำเข้าซื้อโดยตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดระดับ 1,411 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขณะที่หากราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นอาจทยอยแบ่งทองคำออกขายโดยใช้แนวต้านระดับ 1,439 ถึง 1,447 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่หากราคาผ่านได้ยังคงสามารถถือทองคำต่อเพื่อไปรอรุ้นการขายทำกำไรที่แนวต้านถัดไปทั้งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับคืนนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวรวมทั้งแถลงการณ์ของประธานเฟดนายโจโรมพาวเวลซึ่งอาจจะกลับมาสร้างแรงขายหรือความผันผวนต่อตัวตลาดทองคำได้เช่นเดียวกันดังนั้นนักลงทุนอาจจับตาข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมโดย 20:00 ทางฝั่งสหรัฐจะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาบ้าน HPIและเวลาเดียวกันจะเป็นการเปิดเผยราคาบ้านประจำเดือนเมษายนจาก S&P Case and Stiller ส่วน 20:00 จะเป็นการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board และเวลา 20:00 ยังมีการเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่และดัชนีภาคการผลิตประจำเดือนมิถุนายนส่วนคืนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนจะมีถ้อยแถลงของนายโจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งยังคงต้องจับตาดูว่าโจโรมพาวเวลจะมีมุมมองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลงในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนหน้าสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดท่านอื่นหรือเปล่า